มานี่มานี่แล้วนี่มานี่แล้วเดี๋ยวดำโอ้ตัวใหญ่นะลองให้มันออกไปก่อนค่อยๆนะจะลอยเข้าไปในที่โล่งๆก่อนออกไปแล้วครับและที่คุณเห็นตรงหน้าผมตรงนี้นะครับก็คืองูเห่าพ่นพิษสยามสีดำที่เรากำลังตามหาอยู่ตัวนี้เป็นตัวโตเต็มวัยนะครับที่ค่อนข้างใหญ่คือปกติแล้วนะครับไซส์ของเขาจะประมาณแค่ไม้จับงูด้ามไม้จับงูผมนี่เองแต่เจ้าตัวนี้นะครับใหญ่มากๆใหญ่จนน่าทึ่งครับคุณสังเกตนะครับตัวเขาจะมีสีดำสนิทแม้กระทั่งส่วนท้องนะครับก็จะเป็นสีดำอมม่วงเดี๋ยวผมจะทำให้คุณดูว่าทำไมผมถึงเปรียบเขาเหมือนสไนเปอร์คุณดูครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือเขาสามารถโจมตีได้ด้วยการพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาศัตรูได้อย่างแม่นยำนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องพกแว่นอันนี้ครับและตอนนี้นะครับพิษก็เข้าเต็มแว่นผมหมดเลยนะครับแต่ผมจะลองทำให้คุณเห็นชัดๆอีกทีนะครับว่าเขาป้องกันตัวยังไงโอ้ขอน้ำครับน้ำครับเขาพ่นใส่ปากผมนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังผมเล่นกับงูพ่นพิษทีไรนะครับมักจะมีปัญหาแบบนี้ทุกทีคือพิษนะครับจะไม่มีอันตรายกับผิวหนังของคุณแต่ถ้าเกิดมันเข้าปากหรือเข้าตาเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าพิษของเขานะครับมีความเป็นท็อกซินอยู่ด้วยแล้วก็มีไซโตท็อกซินที่ค่อนข้างที่จะทำลายเนื้อเยื่ออย่าไปเล่นอย่างนี้ที่บ้านคุณนะถ้าเกิดคุณสังเกตเนี่ยจริงๆเขาไม่ต้องการจะทำอันตรายผมเหมือนงูทั่วไปนะครับเขาก็อยากจะไปหากินอย่างที่ของเขาเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตศึกษาตัวเขาก่อนถ้าเกิดผมไปคุกคามเขานะครับอย่างเช่นไปสัมผัสตัวเห็นไหมครับเขาพ่นยันเลยนั่นก็คือวิธีการในการป้องกันตัวของงูชนิดนี้นะครับวิธีที่ไม่ต้องกัดศัตรูไม่ต้องถึงตัวศัตรูแต่โจมตีด้วยน้ำพิษในระยะไกลเข้าสู่สายตาเมื่อศัตรูโดนพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงและลืมตาไม่ขึ้นช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาหนีครับเห็นไหมครับเขาพ่นใส่ผมแล้วเขาไม่ได้ตามมากัดนะครับแต่เขาต้องการจะหนีโอเคตอนนี้ผมคิดว่าปริมาณพิษของเขาคงจะน้อยลงนะครับแต่พิษสามารถที่จะถูกสร้างขึ้นมาภายในเวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นเขาก็จะสามารถพ่นพิษใส่ผมได้ใหม่ครับผมเคยทดลองนะครับเขาสามารถพ่นได้ต่อเนื่องนะครับกว่า20ครั้งต้องระวังครับอาหารของงูชนิดนี้นะครับก็จะเป็นพวกหนูนะครับบางทีก็เข้าไปกินไข่ไก่บางทีก็กินงูด้วยกันเองแล้วก็มีอาหารโปรดอีกอย่างหนึ่งเขาคือคางคกครับบ่อยครั้งเจ้า
จ้างูพวกนี้นะครับจะเข้าไปในบ้านคนเพื่อกินคางคกที่อยู่บริเวณบ้านนั่นก็คือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำอันตรายใครแต่เขากำลังทำมาหากินนั่นเอง